ทุกคนต้องรู้จักสตีฟจ็อบส์นะฮะสตีฟจ็อบส์เนี่ยเขามีคำพูดที่น่าสนใจมากเขาพูดว่าคนเราส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมองการออกแบบเนี่ยว่าทำอย่างไรถึงจะออกแบบสิ่งต่างๆสินค้าบริการให้สวยให้ดูดีนะฮะแต่ในมุมมองของสตีฟจ็อบส์เนี่ยเขาบอกว่าการออกแบบเนี่ยนอกจากจะต้องออกแบบให้ดูดีแล้วสิ่งที่ถูกออกแบบมาเนี่ยมันจะต้องใช้ได้ในความเป็นจริงด้วยนะนี่ก็คือคำพูดของผู้ยิ่งใหญ่ในวงการธุรกิจสตีฟจ็อบส์นะครับผู้ซึ่งเป็นคนที่ก่อตั้งบริษัท Apple นะฮะเมื่อพูดถึง Apple นะฮะผมก็จะขออ้างอิงไปถึงอีกบริษัทหนึ่งนะบริษัทนี้คือบริษัท Google ผมคิดว่าคงจะไม่มีใครไม่รู้จัก Google นะครับเพราะเป็นบริษัทที่ถือว่าเป็นมหาอำนาจของโลกในโลกดิจิตอลเลยทีเดียวนะฮะสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเกริ่นก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของภาคที่6นะก็คือ Google เนี่ยซึ่งเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่นะฮะและมีการสร้าง product service ต่างๆออกมาเนี่ยมากมายนะฮะสิ่งหนึ่งที่เป็นขบวนการสำคัญอย่างยิ่งของการที่จะมี product service อะไรออกมาใหม่ๆเนี่ย Google มีขบวนการอยู่ขบวนการหนึ่งนะฮะหรือว่าเทคนิคอยู่เทคนิคหนึ่งเทคนิคที่ Google ใช้ก่อนที่จะปล่อย product service ใหม่ๆออกมาเนี่ยก็คือเทคนิคที่เรียกว่า sprint นะครับ Google จะใช้เทคนิคที่เรียกว่า sprint เนี่ยมาทดสอบ business model ว่า work หรือไม่ก่อนที่จะปล่อยให้ product service นั้นออกมาหรือว่าทำให้เป็นรูปร่างของจริงขึ้นมาก็ใช้กระบวนการนี้ทดสอบก่อนนะเพื่อลดความสูญเสียนะหากเราไม่ทดสอบแล้วปล่อยให้ product service นั้นออกไปแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยก็จะเป็นการสูญเสียเงินทองมหาศาลนะนี่ก็คือสิ่งที่ระบบบริษัทระดับโลกนะเช่น Google ต้องใช้กระบวนการอย่างนี้เพราะฉะนั้นในการที่เราจะก่อนที่เราจะเอา business model ที่เราคิดเนี่ยออกมาใช้แล้วออกไปสู่การทำจริงๆเนี่ยเราก็ต้องทำกระบวนการในลักษณะนี้นะครับ